่อนจะเข้าเนื้อหารายการนะครับอยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spoke Dark ครับทาง YouTube Membership นะครับง่ายๆเพียงกดที่ปุ่มจอยหรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็เลือกแพ็คเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณนะครับยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบอบการปกครองที่เรียกว่าระบอบคอมมิวนิสต์กันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับออกมาพูดแบบนี้นะครับก็ไม่วายอาจจะโดนไล่จับได้ครับแต่ว่าโชคดีนะครับตอนนี้เราอยู่ในยุค Enlightenment ครับยุคแห่งปัญญาครับเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาจับครับเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเราก็จะมาพูดเรื่องระบอบคอมมิวนิสต์กันนะครับทีนี้นะครับเรามาสำรวจกันนะครับว่าทำไมในยุคหนึ่งการเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับถึงได้น่ากลัวนักครับทำไมข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับถึงใช้เป็นเครื่องมือในการป้ายสีคนอื่นได้อันนี้เรื่องจริงนะครับโรคกลัวคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับเป็นกันทั่วโลกเลยนะครับกลัวมากจนฆ่ากันเองตายมากกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์จริงๆซะอีกนะครับคำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับว่ากันหยาบๆก็มาจากคำว่าคอมมิวนั่นแหละครับนะฮะคำว่าคอมมิวเนี่ยนะครับมาจากภาษาฝรั่งเศสครับภาษาละตินภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำพื้นๆครับในภาษาทางยุโรปของเขานะครับแปลว่ากลุ่มคนครับการรวมกลุ่มของคนการอยู่ร่วมกันของคนนะครับโดยมีการแบ่งปันทรัพย์สินพื้นที่ทรัพยากรร่วมกันครับซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องมีวิธีเหมือนกันนะครับก็คือเรียกว่าเป็นคอนเซปต์กว้างๆในการอยู่ร่วมกันดีกว่าครับอุดมการคอมมิวนิสต์อันแท้ทรูนั้นนะครับเป็นอุดมการที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะครับมีหลักการที่ฟังดูง่ายครับแต่ที่จริงแล้วแอดวานซ์มากๆเลยนะครับนั่นก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทั้งสิ้นครับและทุกคนเป็นเจ้าของทุกอย่างครับอ้าวงงอ่ะสิตกลงว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าไม่เป็นเจ้าของกันแน่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับฟังดีๆนะครับสมบัติทุกอย่างเป็นของส่วนรวมทุกคนทำเพื่อส่วนรวมเพราะส่วนรวมคือทุกคนครับคีย์เวิร์ดก็คือการยกเลิกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลครับนะฮะของทุกอย่างเป็นของทุกคนเอาออกมากองรวมกันแล้วทุกคนก็ทำงานได้อะไรมาก็มากองรวมกันอีกด้วยเหตุผลและสติปัญญาอันล้ำเหลือของมนุษย์เนี่ยนะครับทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหลายก็จะถูกนำมาแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมและทุกคนก็จะมีความสุขไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครต้องอดอยากไม่มีใครกอบโกยทรัพยากรไปเก็บเอาไว้มากๆคนเดียวเรียกว่าเป็นสังคมในอุดมคตินั่นเองครับไอเดียนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่าคนบนโลกมี2ประเภทครับก็คือพวกที่ถือครองทรัพยากรนะครับหรือเรียกง่ายๆว่านายทุนนะครับกับพวกที่ใช้แรงงานครับหรือเรียกว่าชนชั้นกรรมอาชีพครับนายทุนเอาเปรียบแรงงานให้แรงงานทำงานหนักแลกเงินเพียงเล็กน้อยนายทุนเนี่ยก็เอาเงินมาต่อเงินแล้วก็รวยเอาครับแรงงานก็หาเช้ากินค่ำนะครับไม่เคยได้ลืมตาอ้าปากแล้วก็ตายไปครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับกับลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นก็คือฝ่ายที่เชื่อในทุนนิยมเสรีครับและมีการปกครองในแนวประชาธิปไตยซึ่งมักจะมาคู่กันเสมอนะครับเพราะถ้าเกิดไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็เสรีลำบากไงครับจะเสรีได้การปกครองมันก็ต้องเสรีก่อนไงเอาละครับพวกทางทุนนิยมเสรีเนี่ยนะครับก็จะเชื่อว่าโลกของการทำงานใครทำมากก็ได้มากมือใครยาวก็สาวได้สาวไปครับความรวยไม่ใช่ความผิดความจนก็เช่นกันนะครับในโลกความเป็นจริงนะครับมันก็ต้องมีทั้งคนรวยคนกลางๆและคนจนง่ายๆแค่นี้นะครับแต่แนวคิดแบบคอมมิวนิสต์นะครับจะบอกว่าเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมชนชั้นทางสังคมทำให้คนเนี่ยได้เปรียบและเสียเปรียบครับคนชั้นล่างหรือชนชั้นกรรมกรเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเป็นระบบครับทำให้เกิดมาเป็นแรงงานและแทบจะไม่มีทางเลื่อนชั้นทางสังคมขึ้นไปได้นะครับมีหน้าที่เกิดมาเป็นทาสของนายทุนสร้างความร่ำรวยให้นายทุนแล้วก็ตายไปครับหลายคนนะครับจะมองว่าคอมมิวนิสต์ไม่ชอบความเจริญหรือเปล่าไม่จริงนะครับไม่มีใครปฏิเสธความเจริญนะครับแต่คอมมิวนิสต์นะครับจะมองว่าความเจริญต้องได้รับการแบ่งปันออกไปอย่างเท่าเทียมมากกว่าครับจะทำยังไงให้เท่าเทียมก็นั่นแหละครับเอาทุกอย่างมากองรวมกันครับแล้วก็ช่วยกันสร้างความเจริญแบบเป็นหมู่คณะครับนั่นแหละครับคนที่มีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะน้อยจะมากได้ยินแบบนี้ก็ตกใจสิครับอยู่ๆจะมาเอาสมบัติของเราไปแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ทุกอย่างเป็นของทุกคนนะโอ้โหบ้าเปล่า
นั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้คนกลัวคอมมิวนิสต์กันมากมายขนาดนี้ครับคนที่มีอะไรจะเสียเนี่ยแหละครับก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ชนชั้นปกครองทั่วโลกเนี่ยนะครับจะร่วมมือกันทำให้คำว่าคอมมิวนิสต์เป็นคำที่น่ากลัวสยองขวัญผิดกฎหมายชั่วร้ายและเกิดการฆ่ากันขนาดใหญ่ครับนั่นคือในยุคสงครามเวียดนามและสงครามเย็นในทศวรรษที่1960นะครับจนถึงการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือสหภาพโซเวียตครับในปี1991นะครับซึ่งก็ล่มสลายด้วยตัวเองไม่ได้มีใครไปทำอะไรให้ล่มนะครับแล้วถามว่าทำไมถึงได้ล่มก็คงมีหลายๆปัจจัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองนะครับอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์อย่างเป็นอุดมการณ์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเลยนะครับที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์แล้วสามารถเดินทางไปถึงความเป็นสังคมคอมมิวนิสต์อย่างแท้จริงตามที่ได้ถูกวาดฝันเอาไว้ครับสังคมคอมมิวนิสต์ในอุดมการณ์นั้นนะครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับการตัดสินใจทุกอย่างมาจากการใช้เหตุผลและตรรกะไม่มีอารมณ์ไม่มีผลประโยชน์มีเพียงผลประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้นครับแต่ครับกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับกว่าจะเปลี่ยนระบบสังคมจากทุนนิยมไปสู่ความเป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรเลยเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการปฏิวัติครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะครับต้องบังคับคนเยอะต้องมีการยึดทรัพย์ต้องมีการส่งคนออกไปทำนารวมต้องมีการใช้ความรุนแรงเยอะมากนะครับคนที่ใช้ความรุนแรงไปแล้วมีอำนาจไปแล้วใครจะไปอยากปล่อยวางอำนาจนั้นล่ะครับจากแนวคิดที่เป็นอุดมการณ์สวยงามของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอุดมคตินะครับก็เลยกลายเป็นการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศต่างๆครับสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคณาธิปไตยประเภทหนึ่งครับซึ่งก็คือระบอบเผด็จการอย่างหนึ่งเท่านั้นเองในส่วนของเศรษฐกิจก็บิดเบี้ยวไปมากนะครับเพราะเมื่อคนเราทำงานหนักไปก็ได้ส่วนแบ่งเท่าเดิมทำงานให้ตายก็ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินแถมถูกปกครองแบบเผด็จการกดหัวอีกเจ้าหน้าที่รัฐก็คอร์รัปชันหนักหน่วงไม่ต่างจากประเทศเผด็จการนะครับคนก็ไม่มีแรงขับเคลื่อนในชีวิตไปอีกนะครับก็อยู่ไปวันๆทำงานเท่าที่จำเป็นพยายามเอาตัวรอดจากการอดตายก็หมดเวลาแล้วครับจนถึงวันนี้นะครับก็ยังไม่มีประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศไหนนะครับที่ไปสู่โลกยูโทเปียที่ฝันถึงกันได้เลยนะครับบางประเทศก็โดดเดี่ยวและกลายเป็นประเทศเผด็จการนิวเคลียร์แบบเกาหลีเหนือบางประเทศนะครับก็เลิกเป็นคอมมิวนิสต์ไปเลยนะครับอย่างเช่นสหภาพโซเวียตครับซึ่งก็ล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางประเทศนะครับก็นำความคิดสุดโต่งมาทำให้เกิดความรุนแรงระดับฆ่าล้างคนในประเทศตัวเองเลยนะครับอย่างที่เขมรแดงทำในกัมพูชาครับบ้างนะครับก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ปลุกปั่นแย่งชิงอำนาจจนนองเลือดนะครับไปทั้งแผ่นดินอย่างเช่นตอนปฏิวัติวัฒนธรรมจีนนะครับสังคมคอมมิวนิสต์ในระดับประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่แนวคิดคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ใช่ว่าจะไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าได้ถูกปรับสมดุล นะครับโดยไม่ต้องไปสุดทางก็ได้ไม่ต้องมีการถึงขนาดลุกขึ้นมายึดทรัพย์ต่างคนก็ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ซึ่งเราเรียกว่าโซเชียลิสต์ครับก็คือชนชั้นแรงงานควรได้รับส่วนแบ่งและประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อตนเองในรูปแบบของสวัสดิการรัฐต่างๆครับหรือว่าการเก็บภาษีในอัตราที่สูงทำให้ไม่มีความเหลื่อมล้ำสูงจนน่าเกลียดเกินไปครับมีการกระจายรายได้ทำให้ทุกคนในสังคมสามารถมีคุณภาพชีวิตในระดับสูงได้ตัวอย่างที่ดีนะครับก็คือพวกประเทศฝั่งสแกนดิเนเวียอะไรพวกนั้นนั่นแหละครับพูดเรื่องคอมมิวนิสต์พูดเรื่องเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมพูดเรื่องเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอะไรต่างๆมาอย่างยาวนานนะครับข้อคิดอย่างนึงที่ได้มาแน่ๆนะครับก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศแบบไหนก็ตามนะครับการทำงานหนักไม่ได้ทำให้รวยเสมอไปแน่นอนนะครับไม่งั้นคนเป็นทาสเนี่ยก็ต้องรวยที่สุดแล้วถูกไหมล่ะครับถ้าคุณชอบคลิปความรู้นี้อยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spoke Dark ครับทาง YouTube Membership นะครับง่ายๆเพียงกดที่ปุ่มจอยหรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับข้างปุ่ม Subscribe ไปครับแล้วก็เลือกแพ็คเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนได้เลยนะครับและคุณนะครับยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ